Good afternoon, everybody. Good afternoon ทุกคนครับใครที่เข้ามาแล้วแฮปปี้ไหมฮะแฮปปี้กด1เข้ามาครับไม่แฮปปี้กด2แฮปปี้เนาะ alright พร้อมหรือยังวีคที่แล้วไม่ได้เจอกันวันนี้คลาสที่7นะครับก็จะมี3เซกที่ต้องเรียนคลาส7สำหรับวีคนี้ก็คือ05 02และ03นั่นเองHappy กด1เข้ามานะครับไม่ Happy กด2รอเพื่อน Joy Zoom ของเราตอนนี้เข้ามาแล้วประมาณ10กว่าคนเข้ามาได้เลยนะครับขาดลามาสายนะครับก็แจ้งลาได้ลาได้นะครับลาได้แต่อย่าลาทุกวีคก็พอบางคนบอกว่าเอ้ยขาดลามาสายปุ๊บมันลาทุกวีคอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะไม่เอานะครับ เรียนบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเก่งแล้วไม่เป็นไรก็ฟังเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ 1.5 คืออะไรครับ 1.5 กด1เข้ามานะครับทุกมีความสุขกด1ไม่มีความสุขหรือว่ามีทุกข์ให้พิมพ์2พร้อมสำหรับการสอบมิดเทอมให้กด1ไม่พร้อมให้กด2นะฮะไม่พร้อมหรอจริงเปล่าว่าไปง่ายๆชิวๆไม่มีอะไรเลยวิชานี้ง่ายมากเลยครับอาจารย์โดโดเป็นคนที่แบบให้เกรดง่ายนะถือว่าให้เกรดเนี่ยไม่อยากมีปัญหาอะไรกับเด็กเพราะว่าพอเราตัดเกรดแบบแวรี่ปุ๊บจะมีปัญหาตลอด แบบบางคนแบบไม่โอเคกับการได้เกรดนั้นๆ นะครับเราก็เลยตัดปัญหาเงินก็ให้ไปเลยครับเอจบปิดจบดีไหมฮะ วิกหน้าสอบนะครับทุกคนขอให้ทุกคนสแตนด์บายที่บ่ายโมง15นะครับเพราะว่าอาจารย์จะส่งGoogle Form ไปให้นะครับตอนบ่ายโมง15แล้วก็ให้เรา stand by ฟังเราจะเริ่มรันเปิดเทปฟัง listening ด้วยกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็คือบ่ายโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึ่งแล้วก็จะส่ง PDF ไฟล์ที่เป็น reading exam ลงไปใน LINE นะแต่ว่าเราต้องตอบข้อสอบเนี่ยใน Google Form โอเคไหมก็คือเป็น choice ชอบ choice ไหนชอบ A ก็ตอบ A อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปข้อสอบ midterm reading ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ60ข้อมาจาก part 5และอีก40ข้อมาจาก part 6นั่นเองนะเคลียร์เคลียร์ได้เวลาแล้วนะครับบ่ายโมงเป๊ะเอ้ยไม่ใช่บ่ายโมงครึ่งเป๊ะนะครับ attendance check เข้ามาเลยครับขอชื่อ ID student จัดมาเลย 1 2 3 go ใน LINE นะใน LINE นะพิมพ์เข้ามาเลยนะครับใครที่เข้า Zoom มาแล้วนะครับเดี๋ยวไอจะนับเลขตอนนี้เมมเบอร์ทั้งหมด30คนนะเช็คชื่อได้นะครับสอบมิดเทอมก็คือ3ชั่วโมงเต็มนะครับ full option นะเริ่มรันตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งนะครับอาจารย์จะคุมสอบเฉพาะ listening นะครับก็คือมันจะมีเหมือนแบบต้องเปิดกล้องเพราะว่าเขารีมายว่าเป็นแบบนั้นอันนี้ก็อาจจะต้องทำตามกฎและเกณฑ์ของเขาหน่อยหนึ่งนะครับก็คุมสอบแค่ listeningแล้ว reading ก็อยู่ก็ไปทำเองแต่ว่า cutting point ที่4โมงครึ่งใครส่งเลทหมายความว่าไม่ได้เข้าสอบ
นะฮะแต่ว่า4 โมงครึ่งคือเลทสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราควรทำให้เสร็จนะครับก่อน4 ครึ่งดับเสร็จสี่สิบคนเช็คชื่อเข้ามานะครับในซูม38ดีมากนะครับโอเคขึ้นมาแล้วเป็น40ดีมากครับโอเคพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วกด X เข้ามาครับไปฟังกันดีกว่าวันนี้ขออนุญาตฟัง100 ข้อนะครับใกล้เคียงกับข้อสอบมิดเทอมแล้วกันนะครับแต่ว่าเทปที่จะให้ฟังเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทปสคริปต์นะครับมีเฉลยอะไรเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าวันจริงที่เราสอบเนี่ยเราจะไม่เห็นเทปสคริปต์แล้วก็เราจะต้องฟังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองใช้เทคนิคดูนะครับฟังบ้างแล้วก็ดูเทปสคริปต์ด้วยก็ดีนะเอ๊ะ X เข้ามานิดนึง X ให้ครบ50 คนนะครับเสกเรา41แต่ขอ50 คนขอเกินไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อหลุด A นะโอเคใครยังไม่เช็คชื่อเข้ามาได้ครับไม่วอรี่40 กว่าคนแล้วตอนนี้พร้อมพิมพ์ X นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครึ่งแรกฟังยาวๆนะครับประมาณ45 นาทีนะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาต move ไปครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก่อน midterm 1 week หน้า midterm นะครับทุกคน remind ไว้โอเค so listening test นะฮะ listening test ขอเช็คเสียงก่อนนะครับโอเคน่าจะได้ถ้าพร้อมแล้วฟังเลยนะครับไม่ยากนะครับมีให้อ่านด้วยหรือจะฟังเองก็ดีนะครับ1 2 3 1 Look at the picture marked number 1 in your test book. A. A woman is painting a house. B. A woman is watering a plant. C. A woman is fixing a door. D. A woman is sweeping a walkway.Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. They're folding some papers. B. They're putting a picture in a frame. C. They're studying a drawing. D. They're closing a window. Number 3. Look at the picture marked number 3 in your test book.A. The man is turning on a light. B. The man is giving the woman a book. C. The woman is posting signs on a wall. D. The woman is typing on a keyboard. Number 4. Look at the picture marked number 4 in your test book. A. Some clothing has been hung up. B.Some boxes are stacked on a cart. C. A bag has fallen on the floor. D. A chair has been pushed under a desk. Number 5. Look at the picture marked number 5 in your test book. A. Some customers are paying for their meals. B. Some workers are washing dishes.C. Some food is being placed in a refrigerator. D. Some large cooking pots are on a counter. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. Runners are lined up for the start of a race. B. Some people are cheering for a sports team. C.An athletic field is located near some trees. D.
Lawnmowers are being used to cut the grass. Number 7. Who wants to organize the patient files? A. Mean Sue would like to. B. Our phone number has changed. C. A well-run organization. Number 8. Why didn't Miranda shut down the computers yesterday? A. Yes, my new laptop. B. Outside of Office 101. C. Because she left early. Number 9. Would you like the pie or the pudding for dessert? A. About $5. B. The pie sounds delicious. C. I just put it on. Number 10. Didn't you read Mr. Kim's memo? A. He used to live there. B. A newspaper article. C. Yes, I read it this morning. Number 11. We can put a seafood dish on the menu, can't we? A. They're in a stack over there. B. A restaurant with a view of the ocean. C. We can if you'd like. Number 12. Who managed the flower store last year? A. No, a monthly order. B. Some yellow roses, please. C. Marta did it. Number 13. Do you mind filling out our customer satisfaction survey? A. I filled the tank in the car yesterday. B. Sure, I can do that. C. The stairs are around the corner. Number 14. Why aren't those workers wearing their uniforms? A. Because they just finished their shift. B. I did work in manufacturing. C. A green shirt and jacket. Number 15. Do you want me to ask Jake about the report? A. Yes, that's a good idea. B. Somewhere on your desk. C. How was the conference? Number 16. Should I display the data on a chart or on a graph? A. They're more energy efficient. B. No, that can't be right. C. A graph would be better. Number 17. Where can I get breakfast near this hotel? A. Cream and sugar, please. B. Well, you have a few options. C. I believe so. Number 18. What was our net profit for the second quarter? A. No, he arrived first. B. At the new tennis club. C. $10,000. Number 19. Why don't you check the prices at a different paint store? A. Is there one that you suggest? B. Check-in is at 11 o'clock. C. No, she's a photographer. Number 20. When will the presentation begin? A. Actually, I'm not presenting today. B. The production numbers. C. A screen and a projector. Number 21. We're trying to cut our delivery times. A.
The cords are too long. B. Our customers will appreciate that. C. The box is in the closet. Number 22. How much juice should I buy for the staff meeting? A. Sure, I'll take the receipt to accounting. B. Everyone from the department's attending. C. Do you want to get some lunch now? Number 23. Shouldn't you have left for your trip already? A. A couple of suitcases. B. The flight was delayed. C. Actually, it's on the right. Number 24. Has the warranty expired for our solar-powered lights? A. No, we still have 2 more months. B. On the wall beneath the whiteboard. C. The session starts at 10 a.m. Number 25. You've placed the supply order, haven't you? A. On the desk is fine. B. It was a surprise party. C. I just submitted the payment. Number 26. When are you showing your clients the house on Bell Street? A. On the third floor. B. Tomorrow afternoon. C. It's playing at the downtown theater. Number 27. How long will the building addition take to complete? A. I'm reviewing the plans now. B. You can take that. C. In the back of the truck. Number 28. Which envelope should I use to mail these photos? A. No, I'm not using it. B. By the post office. C. Are you sending them express? Number 29. The quality control team is inspecting the factory soon. A. Some spare parts. B. Thanks, it went well. C. Everything is ready. Number 30. Where's the nearest bus stop? A. They work closely together. B. He left it at home. C. I'm going there now. Number 31. Could I come to your office today to sign the rental contract? A. A one-bedroom apartment. B. I'll be here until 5 o'clock. C. $2,000 a month. Questions 32 through 34 refer to the following conversation. Hi, Maria. Were you able to start on the wedding cakes yet? Yes, I've started on the Anderson order. It's a little more complex than I thought it would be. Yes, they're more complicated, and they do take a little more time. But it'll be worth it. Right. We can definitely increase our bakery sales by offering wedding cakes. Take a look. Is the color of this frosting okay? Actually, the order called for a dark pink. This is a little too pale. Let me get some more food coloring from the supply closet. Number 32. Where is the conversation most likely taking place? Number 33. How do the speakers hope to increase sales? Number 34. What will the man do next?
Questions 35 through 37 refer to the following conversation. Hi, Joanne. I didn't know you rode a bike to work. When did you start doing that? Last week. The town just added a new bike lane on Felton Road, so now I can ride here. That's great. I heard the town government is planning to add bike lanes on some other roads, too. It's really convenient. My commute to work used to be an hour by bus, and now it's only 25 minutes. Wow. You know, I'm a member of a local bike riding club that takes tours on the weekends. You should join. It's a great group. Number 35. What does the woman say a town recently did? Number 36. Why is the woman pleased about a change? Number 37. What does the man suggest the woman do? Questions 38 through 40 refer to the following conversation with three speakers. Hello, Ms. Wilson. This is Oliver Lewis calling from Kardak Engineering. I reviewed your application for the mechanical engineer position and would like to interview you. Oh, I'm happy to hear that. Good. I'll transfer you to my administrative assistant. He'll make the arrangements for the interview. Great. Hello, Ms. Wilson. This is Mr. Lewis's assistant, Martin. I'm wondering if Wednesday at 9 a.m. works for you. Yes, that's perfect. Now, I've never been to your office complex before. Where can I find directions? I'll email those to you. Number 38. What type of company do the men work for? Number 39. What is the purpose of the telephone call? Number 40. What will be sent to the woman? Questions 41 through 43 refer to the following conversation. Good morning, you've reached Taylor Dental. How can I help you? Hi, this is Susan Walker, one of Dr. Taylor's patients. I'd like to schedule an appointment for a teeth cleaning this Friday. Will that be possible? Unfortunately, we're all booked this week. But if someone cancels and an appointment opens up, I could contact you. Sure, thanks. I should let you know, in case you do get an appointment, that our parking area is under construction this week, so you can't park there. Oh, no. I don't know of any other parking areas nearby. Well, the number 10 bus stops right outside our building. Number 41. Where does the man work? Number 42. What does the man offer to contact the woman about? Number 43. Why does the man say, the number 10 bus stops right outside our building? Questions 44 through 46 refer to the following conversation. Hi, welcome to Chesterton Bank. How can I help you? Well, I'd like to deposit my paycheck into my savings account. Of course. Have you thought about signing up for direct deposit? That way your paycheck will go directly into your account and you don't have to come into the branch to do the transaction. That sounds great, actually. You just need to fill out some paperwork. I'll go prepare that now so you can sign up today. Number 44. Where are the speakers? Number 45. What is the woman trying to do?
Number 46. What will the man do next? Questions 47 through 49 refer to the following conversation. Good morning, Hakim. The prototype for our new refrigerator is ready to show to our appliance distributors from Malaysia today. Oh, it turns out we had to reschedule the meeting about the refrigerator. Their flight was delayed and their plane won't be arriving until this evening. So I guess they'll be going straight to their hotel then. Should I arrange for a car service to pick them up in the morning? Yes, thanks. Around 9 o'clock would be good. Okay, I'll do that right now. Number 47. What product are the distributors coming to see? Number 48. Why has the meeting been rescheduled? Number 49. What will the woman do next? Questions 50 through 52 refer to the following conversation. Hello, welcome to the Chemistry Research Conference. Here's your name badge and welcome packet. It includes a program with a schedule of conference events. Thank you. Do you happen to know if there will be a question and answer session after each presentation? I have a question for one of the speakers. Yes, there'll be a few minutes at the end of each session for that. Oh, and before you go in, don't forget to choose a travel mug from the next table. We have two different colors this year. Number 50. Where are the speakers? Number 51. What does the man say he wants to do? Number 52. What does the woman remind the man to do? Questions 53 through 55 refer to the following conversation. Hi, this is Takumi from Color Printing Solutions. I emailed you the mock-up of your company's flyer this morning. Have you had time to review it? Oh, hi, Takumi. I just saw your draft of the flyer and was about to call you myself. We actually have a new company logo. Okay, no problem. Can you send it to me before lunch? That way I can be sure to finish the print job by the end of today as promised. Sure. Please charge the order to the credit card you have on file for our account. Number 53. What business is the man calling from? Number 54. Why does the woman say, "We actually have a new company logo"? Number 55. What does the woman ask the man to do? Questions 56 through 58 refer to the following conversation with three speakers. A lot more people have been visiting the museum lately. My tours have been completely full. What about yours, Emily? Mine too. I think it's because of the new art exhibit, the one that was donated by Juno Siska. It would be interesting to know how she started collecting art. Well, I just heard that Ms. Siska will be here next Thursday afternoon to talk about her collection. I'm sure there'll be a chance to ask her questions. That sounds great. How much are tickets to that event? Oh, you won't have to pay. Everyone who works at the museum gets in free of charge. Number 56. What do the women do at the museum? Number 57. What most likely caused an increase in museum visitors?
Number 58. According to the man, what will happen on Thursday? Questions 59 through 61 refer to the following conversation. Hi, I bought this computer just the other day, but I think it may be defective. The operating system software has frozen on me several times already. Well, freezes are common during setup, and there's an easy fix for that. We do offer technical support for a small fee if you're interested. Isn't that included in my insurance package? Oh, you bought our insurance. Yes. Technical support is one of the benefits. What's your phone number, please? I can pull up your policy with that number. It's 555-0144. Number 59. What problem does the man have? Number 60. What did the man's purchase include? Number 61. What information does the woman request? Questions 62 through 64 refer to the following conversation and catering menu. Hey, David. Our clients are coming from overseas next week, and we need to order the food for the welcome dinner. Which of these dishes do you think we should get? Well, the last time we had clients here, we ordered the vegetable pasta. Everyone really liked it. Yeah, I remember. But this time we have a larger budget, so I wanted to order something different. Why don't we order the baked salmon? I was thinking that too. Also, we still have to call and confirm the hotel booking for our clients. I'm going to do that now. Number 62. What are the speakers preparing for? Number 63. Look at the graphic. How much will the speakers most likely spend per person? Number 64. What does the woman say she will do next? Questions 65 through 67 refer to the following conversation and instructions. Carl, you cleaned all the equipment in the laboratory last night, right? I received a complaint from one of the lab technicians this morning that I wanted to talk to you about. Really? What was the problem? Well, he said that the microscope lenses were dirty. When you cleaned them, did you wipe them in a circular motion like the manual indicates? If you don't, it could just spread the dirt around. Oh, you know, I think I might have done that the wrong way. Sorry about that. It's okay. Other people have made that same mistake. I'd better copy that page in the manual and post it in the lab for all the staff. Number 65. Why does the woman want to talk to the man? Number 66. Look at the graphic. Which step in the procedure does the woman mention? Number 67. What does the woman say she will do? Questions 68 through 70 refer to the following conversation and graph. Hi, Sandra. This information packet contains statistics about our sales performance so far this year. Take a look at this page. It has the sales figures for our high-end tires for the first quarter. Interesting. The Z150 is our newest car tire, right? And we sold 35,000 of them in 1 month this quarter. What happened that month?
We offered a discount to car dealers that bought more than 1,000 tires. It was extremely effective. When we ended the deal, sales went down a little bit, so we're offering it again this month. Number 68. Where do the speakers most likely work? Number 69. Look at the graphic. Which month's sales figures does the woman ask about? Number 70. What does the man say they will do this month? Questions 71 through 73 refer to the following excerpt from a meeting. Okay, let's get the monthly staff meeting started. First off, this Saturday is the annual holiday parade. And as many of you know, the parade goes right down our street. It's always one of our busiest days. Lots of people will stop by for lunch, and the line can get quite long. So we'll need a few extra cooks and servers, and everyone who works that day will get overtime pay. Let me know soon if you're able to work on Saturday. Oh, and I strongly recommend taking the bus or train if you can. Remember that it'll be very difficult to park on Saturday during the event. Number 71. According to the speaker, what will take place on Saturday? Number 72. Where do the listeners work? Number 73. What does the speaker suggest that the listeners do? Questions 74 through 76 refer to the following telephone message. Hi, Jamie. I really like the suggestion you gave at yesterday's staff meeting for promoting our electronics store. I think holding a photography contest is a great idea, especially since we mainly sell cameras and camera equipment. There are several things we'd have to do to prepare for it, though, like decide on a submission deadline and outline the basic rules for the contest. We could even consider offering a prize for the first place winner. Let's meet sometime this week to get started. I'll take a look at our schedules this morning and book a time for us to get together. Number 74. Where does the speaker most likely work? Number 75. What is the talk mainly about? Number 76. What does the speaker say he will do this morning? Questions 77 through 79 refer to the following announcement. Okay, everyone. Before you head out to the factory floor this morning to start your shifts, I have a brief announcement. As most of you know, the new conveyor belt is now installed and up and running. This new conveyor belt is very similar to the older model, except it's twice as fast as the old one. This means that our factory can now move double the number of units per hour. Clearly, this is a big improvement in production speed. However, it could also be a challenge for us to watch out for production errors, so you're all required to watch a short training video this morning before starting work. Number 77. What is the speaker mainly discussing? Number 78. What key difference does the speaker point out? Number 79. What does the speaker say the listeners must do?
Questions 80 through 82 refer to the following telephone message. Hello, Guangho. Listen, I hate to bother you after you left the office for the day, but I just took a look at the materials for the health insurance orientation we're doing for our new employees on Wednesday morning. Andre was supposed to finish preparing the new employee benefits packets, but he's been out sick, so they're not done. I know you're going to be busy, but I don't have any appointments tomorrow. I do have a couple of questions about some of the materials, though, so give me a call back. Thanks. Number 80. According to the speaker, what will happen on Wednesday? Number 81. What does the speaker imply when she says, I don't have any appointments tomorrow? Number 82. What does the speaker ask the listener to do? Questions 83 through 85 refer to the following advertisement. Do you work in the technology industry? Want to stay updated on the latest industry trends? Subscribe to our online magazine, TechNow. This month's issue is devoted to women who are leaders in the technology field. We're pleased to present an exclusive interview with Erica Clifton, the founder and CEO of Clifton Technology Solutions. Erica gives advice for women starting their own businesses and shares her personal success story. If you subscribe to TechNow today, you'll receive a free padded carrying case for your laptop. But hurry, the promotion expires in a week. Number 83. According to the speaker, what is special about this month's issue of TechNow? Number 84. Who is Erica Clifton? Number 85. What does the magazine offer this week with a subscription? Questions 86 through 88 refer to the following broadcast. This is Health on the Go, a weekly broadcast that gives you advice about your eating habits. Today we're talking about salt. Who's heard that salt is not good for you? Well, this negative view of salt is surprising because it's simply not true. You actually do need some salt in your diet to remain healthy. But remember, salt occurs naturally in most foods, so you don't need to add extra salt to your diet. In fact, even fruits and vegetables contain salt. I know you're all interested in trying more recipes that use fruits and vegetables. We'll be talking about that on next week's broadcast. Number 86. What is the broadcast mainly about? Number 87. Why does the speaker say she is surprised? Number 88. Why does the speaker say? We'll be talking about that on next week's broadcast. Questions 89 through 91 refer to the following news report. Welcome to the evening news. I'm your host, Charlene Dawson. We've got a lot of interesting stories to cover on tonight's program. And at the top of our list is an exciting announcement from Francisco City, where a solar-powered airport will be built, one of the very first solar-powered airports in the world. If you're looking for a job, NASA Builders, the construction firm that is building the airport, will be holding an employment fair next month. At the fair, they'll interview and hire workers for the project. For more details about NASA Builders, check the city's website. Number 89.
According to the speaker, what is unique about the airport? Number 90. What does the speaker say will happen next month? Number 91. According to the speaker, how can the listeners get information about the construction firm? Questions 92 through 94 refer to the following broadcast. Hi, everyone. My name is Raul Bautista, and this is History with Raul, the weekly podcast where we investigate little-known historical facts that have had a huge impact on today's world. Today, we'll be discussing a topic from art history. We'll hear about the mysterious disappearance of some paintings from a museum in 17th century Europe. Professor Ignacio Ortega from Westland University will explain what happened. But before we speak to Professor Ortega, please remember, this program is only made possible by the financial support of our members. Visit historywithraul.org today. Number 92. What is the topic of this week's podcast? Number 93. Who is the guest on this week's podcast? Number 94. Why does the speaker say, "This program is only made possible by the financial support of our members"? Questions 95 through 97 refer to the following talk and schedule. Welcome back, everyone. At tonight's session, we'll pick up where we left off and go right into a discussion of the different types of interviews, in person, by phone, etc. After a brief break, I'll split you into small groups so you can practice being in an actual interview situation. I'll walk around the room and listen to each group in order to give you individual feedback. Now, before we start, please sign your name on the attendance sheet on my desk. Number 95. Look at the graphic. On which date is the talk being given? Number 96. What will the listeners do after the break? Number 97. What does the speaker remind the listeners about? Questions 98 through 100 refer to the following excerpt from a meeting and garden layout. Thanks for attending this planning meeting for the new neighborhood garden. I'm Chow, and I'm coordinating this project. Here's the layout for the new garden. We'll mostly be planting vegetables, but we will have a herb garden too, and we're going to plant that first. The herbs are going to go in the plot between the picnic area and the tool shed. Also, I need volunteers to help me on Saturday. I'd like to put up a fence around the perimeter of the garden. The wood for the fence will be delivered that morning. Number 98. Who is the speaker? Number 99. Look at the graphic. Where will herbs be planted? Number 100. What does the speaker plan to do on Saturday? All right. นะ100ข้อยาวๆนะครับใครฟังจบบ้างพิมพ์ A เข้ามาครับ
โอเคนะครับอันนี้ก็คือจะประมาณว่าข้อส่งข้อสอบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปสอบหรือว่า midterm coming soon เนี่ยก็คือจะไม่มีฝั่งซ้ายมือนะฮะจะมีแค่ขวามืออย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจฟังแล้วกันนะ crush all right I think it's shall we take a break นะครับขออนุญาตเบรกนะฮะ17:40 by 2:40ดีกว่าขอ40ได้ไหม40นะ everyone agree right okay เจอกันอีกที by 2:40ครับผม clear
โอเคยังอยู่ไหมครับ Hi, how are you? แป๊บหนึ่งนะทำโจทย์ดีกว่าครับทุกคนเสียงดังฟังชัดไหมเนี่ย One, two, three, go. All right. อันนี้หน้านี้คืออ๋อ tip strategy อ่านไล่อ่านไปเลยครับ content แน่นๆไปอ่านเองนะไม่มีอะไรมากครับผมมาทำกิจกรรมนิดหน่อยครับขั้นเวลาครับ A B C ขอ volunteer 3คนครับ read out loud ให้หน่อยนะใครพร้อมเปิดไมค์รอเลยอุ๊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 ยเดี๋ยวต้องไปเล่น TikTok ละรีบเรียนครับเลิก4โมงไหมเลิกกี่โมงดียกมือแล้วอ่านออกเสียงเลยนะครับจะได้เร็วขึ้นนี่ไงมาเลยครับจะได้ไปเล่น TikTok You're Saturn, can you read out loud here? Right, one, two, three, go ถึงไหนครับหรือว่าทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย A All right Welcome aboard train number 16 to New York City. We should be arriving at our destination in just under 3 hours. Please remember smoking is prohibited on all parts of the train. The fourth car from the rear is the designated quiet car. Cell phone use is not permitted in the car and laptops may be used only with the sound turned off. The food service car will open in 15 minutes. Hot and cold drinks, sandwiches, and snacks will be available for sale. Enjoy your trip. That's it. Thank you so much, so much fun. Good. So basically, it's all about I just want to hear from you just because reading out loud is kind of taking your understanding from part four, right? Just because part four is just kind of things that you might not be able to catch for some main idea. So it means that we need to listen for specific information in order to make sure that you can get, the main idea from the context. All right, good. Thank you so much, so much for next one. ครับผมขอ move ไปที่ B boy. คนที่ยกมือคือหญิงหญิง Are you there? เดี๋ยวค่ะ Yes, one, two, three, go. Thank you for calling the Deluxe Data Theater. Tickets are now available for our new musical show, Cats and Dogs, opening next week. Show times are Saturday and Sunday at 2 p.m.For the matinee tickets are $24 each, and evening tickets are $30. Children under age 12 can see the show for half the price of a regular adult ticket. To reserve your tickets, wait for the beep, they leave a message. Be sure to speak slowly and clearly, or,Send your request by mail to the Deluxe Downtown Theater, 56 State Street, Springfield. Mm-hmm. Wow, surprise. Good. Thank you so much for your reading out loud here. This one would be likely to be a notice or notification from, from part four, right? Listening part four is just kind of like we need to make sure that you have active listening and comprehensive listening at the same time. In order to make sure that you can get the real understanding, you need to pick up the main idea and try to guess the possible context here. That's it. เข้าใจนะครับ Clear. ขออีกสักคนหนึ่งอยู่เร็วๆๆเราจะไปเล่น TikTok แล้วนะยกมือขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เปิดไมค์รอนะแล้วก็ทำพาร์ท5นิดๆหน่อยๆ Vocab before we go big job ไปเลยนะครับอย่างรวดเร็วทันใจมีไหมซีคงซีคัดวิกหน้าสอบนะฮะเพราะฉะนั้นต้องแบบให้ทิปสตรัทจี้เยอะๆนิดหนึ่งไม่มีแน่เลยงั้นไอต้องพิกอัพนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราเสียเวลานะพิกอัพดีกว่าขอพิกไปที่ random ครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่1ใครลงท้ายด้วย1บ้างเนี่ย
717ได้ไหมเลขสวยดีนะฮะเบอร์ห้อง717อยู่ไหมโอเคมาเลย one two three go National Airport Worker Union Freedom Act by today following the announcement by Blue Sky Airlines that there will be salary freeze for all airport workers effective immediately. This is because of the financial difficulty and the decrease in the number of passengers. The airline has been suffering over the past.Few months, airport workers had been expecting a salary increase next month. Blue Sky claimed that they are acting within the term of their contract with the airport workers. Union leaders disagree and plan to strike next week. Blue Sky officials and representatives from the mayor's office and National Transportation Board will meet with union leaders at the Royal Hotel tomorrow afternoon to discuss ways to avoid the strike. All right, thank you so much, Fun. Right, basically, you need to, if you cannot catch any word from that talk, what you need to do is that you have to guess or predict the context by using the, you know, surrounding vocabulary.When you hear for that, right? So basically you need to come up with, you know, the main idea here. That's it. ประมาณนี้นะครับใครพร้อมทำพาร์ท5พิมพ์ A เข้ามาครับพิมพ์ A นิดหนึ่ง A ยกเสร็จนะครับใครอยากได้ A พิมพ์ A อยากได้ B พิมพ์ B นะครับเราเลือกได้นะอยากได้ A พิมพ์ A ขึ้นมานะครับอยากได้ B พิมพ์ B แค่นั้นง่ายๆพิมพ์ A ให้ครบก่อน A plus ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ preferences นะครับเหมือนไฟส่งไฟเซอร์ใครฉีดไฟเซอร์บ้างมีไหมเนี่ยนะครับใครที่จอง Moderna ต้อง postpone นั่นเองนะครับ A เข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทำพาร์ท5กัน All right นะอันนี้เป็นทิป strategy นะครับข้ามไปเลย skip ไปเลยนะฮะให้เราไปทบไปทวนเองแล้วกันนะครับมีอะไรก็ถามเข้ามาในไลน์ได้นะครับsession ก็เน้นเอา core competency ดีกว่านะครับไปฮะ so the first question here is that first quarter revenue right blank 45.1 dollar billion from 44.7 billion dollar dollar billion billion dollar right a year earlierนะครับ choice ที่ให้มาลองเช็คดีๆนะครับจากเลขนะครับเปลี่ยนจาก44วิ่งไปเป็น45ต้องเพิ่มขึ้นนั่นเองเพิ่มขึ้นใน quarter revenue เนี่ยต้องดูยังไงนะ increase decline from อันนี้ cross out ไม่เอา expand ได้ไหม expand at แล้วก็ rose to expand แปลว่ายืดขยายอย่างเช่นสมมติเราเป่าลมเนี่ยเราจะใช้คำว่า expand ได้ส่วนใหญ่จะเป็น text ลักษณะนั้นนะครับดังนั้นเนี่ย text ที่เป็น tag revenue หรือว่า proportion เนี่ยมันเป็นไปได้สองทิศทางคือ increase กับ rose to ลองเวทเข้ามานิดนึงครับเผื่อเจอในข้อสอบวันนี้เลิกเร็วได้ไหมอ่ะแบบแอบรีบนิดนึงดีเลยดีว่าดีว่าสามครึ่งพอเนาะไม่รีพอร์ตนะครับก่อนมิดเทอมอะไรก่อนมิดเทอมจะให้เบรกไปอ่านหนังสือนะโอเคตอบเข้ามาก่อนครับเลือกมานะครับตัดช้อยให้แล้วเหลือแค่ A กับ D ชอบข้อไหนตอบเข้ามาเลยดีด็อกดีมากนะฮะทุกคนพิมพ์กันว่า rose to ครับคำตอบลงไปที่ D-Doc นะฮะทำไมไม่ใช้ increase จริงๆแล้ว increase เนี่ยมันก็มี meaning ได้แต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันจะเป็นการวัด base form หมายความว่าเราสังเกตว่า44วิ่งไปเป็น45ต้องเป็นการเขาเรียกว่ามี floor ของมันในการกระโดดนะครับดังนั้นเราใช้ rose to เข้ามาแต่ increase เนี่ยใช้กับทุก context นะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยลงไปที่ rose to เพราะว่าจะเป็น specific นิดหนึ่งClear นะครับไปที่ข้อ2ครับทุกคน Such nesting birds that build their nest in trees and on cliff ยังไงดีทีนี้พอเราสังเกตเห็นเช็คอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องการอะไรฮะ
subject plus verb เพราะว่าเราสังเกตว่า that ตัวนี้เนี่ยมันต้องขยายตัว sentence แรก is that right session is thing bird นี่น่าจะเป็นกรรมหรือว่าเป็น what is that compliment หรือว่าเป็น noun นั่นเองนะครับความหมายคือว่าเราจำเป็นที่ต้องหา sorry subject plus verb นั่นเองเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอีกครั้ง subject plus verb นั่นเองมือไปโดนอะไรไม่รู้นะ the most stock เป็น subject plus verb หรือเปล่าเช็ค most are stocks most stocks are stocks most cross ad ครับเวทเข้ามาครับผมตอบได้นะอยู่จะได้เร็วขึ้นเรียกได้ว่าชนิด fast track นะครับไม่รอใครนั่นเองทุกคนพิมพ์ C เข้ามานิดหนึ่งครับต้อง C แล้วล่ะ C ให้ครบ50คนแต่เมมเบอร์มีแค่45อีก5คนเป็นผี kidding นะอยู่ไปครับ move ครับ move move ไปที่ข้อถัดไปนะฮะ3 4ทุกคนพิมพ์ C เข้ามาก่อน my line manager wants the meeting blank immediatelyone ตามด้วย two ครับผมหา two ให้เจอตอบเข้ามาครับตอบเข้าไหนดี once ตัวนี้เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าเป็น verb ที่เป็น verb แท้นะฮะเป็น main verb แต่ว่าเราจะ plus กับ infinitive with two เช่น want to do something want to study with teacher dodo want to expect to study with teacher dodo expect to get an A that's it นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย to arrange เป็นคำตอบไม่ต้องคิดเลยครับพิมพ์คำว่า to arrange เข้ามาเลยไม่วอร์งวอรี่แล้วรวดเร็วนะครับจะรวดเลยรอบนี้ number four here before starting on a C vote อ่านว่ายังไงไม่รู้สักมันนะข้ามครับผม prudent navigators learn the C chart blank นะครับ the memorized lighthouse locations to prepare themselves for any conditions they might encounter คือ experience หรือว่าประสบพบเจอนั่นเองนะฮะยาวจังเลยทำไงดีคิดไหมเดี๋ยวรออาจารย์เฉลยดีกว่านะฮะเขาบอกว่าอะไรลองเช็คด้วยกันนะครับ learn infinitive ใช่ป่ะ memorize infinitive เชื่อมด้วยแอนด้วยคอมมาขั้นเพราะฉะนั้นหา infinitive แบบ sailing cross to direct cross study cross ตอบเข้าไหนดีพิมพ์เข้ามาเลยพิมพ์เลยครับทุกคนพิมพ์ B นิดหนึ่งพิมพ์ B ให้ครบ45ขอร้องนะอยู่จะได้เลิกไวๆนะฮะแต่คอนเทนต์แน่นนะวันนี้ต้องทำโจทย์เยอะหน่อยหนึ่งประมาณ20ข้อเลยนะฮะไม่เป็นไร B เข้ามาให้ครบไม่ต้องคิดเยอะนะฮะ B boy นะ That's it ไปที่ข้อ5 He is excited about the new promotion and look forward to something นะครับ more responsibilities hint ของเราคือ responsibility แปลว่าภาระความรับผิดชอบหรือว่าหน้าที่ที่ต้องทำนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งถ้ามองตาม structure แล้ว look forward to หรือว่า looking forward to ตามด้วย gerund หรือ ing is that right taking on taking in take on getting up เรา cross cd ก่อนไม่น่าจะ make senseแต่ทีนี้ต้องไปเช็ค meaning take on กับ take in นิดหนึ่งว่า match กับ responsibility ตัวไหนเข้าท่าสุดเดาไหมเดาข้อไหนดีลองเดาเข้ามาก่อน take on หรือ take in ครับผมเช็คดีกว่า Cambridge Dictionary ขออนุญาตเช็คครับทุกคนพอเราเช็คคำศัพท์เนี่ยให้ทุกคนเช็คที่ Cambridge Dictionary ห้ามไปเช็ค Google นะเพราะว่ามันไม่ค่อย valid โอเคป่ะนะอันนี้ recommend ไปนิดหนึ่งเราเช็ค take on ก่อนดีกว่าแปลว่าอะไรสอนวิธีการเช็คนะครับ remove something ไม่น่าใช่ละแสดงว่า take in ใช่ป่ะต้องเป็น take in เนี่ยเลยขอเช็คก่อนสักครู่นะอยู่Check in that's it มีไหมใครหาเจอสามารถตอบเข้ามาได้นะ Check in ไม่มี Check in นี่ว่าremove subtract number take on remove something take in ไม่ได้ except to have b1Take in ไม่ได้คำตอบลงไปที่ take on ครับทุกคนพิมพ์ taking on นิดหนึ่ง
ตอบ A แล้วแหละนะตอบ A ครับผมจบไปที่ A นะ A ยกเศษตอบ A เข้ามาครับผม นะครับtake on นะอยู่จำไปเลยนะเผื่อเจอในข้อสอบไปข้อ6ครับไม่รอใครนะฮะบอกว่าblank ไว้ให้ก่อนเลยเปิดมาก็ blank เลยนะฮะ versatile 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 performer soprano blah 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 นะครับ has often included a program of art songs and arias with selections from ragtime and popular music เขาเป็นคนที่เด่นในเรื่องของ music นั่นเองทีนี้สมมุติว่า choice สั้นๆแต่ดูแปลกๆนะ A and the article นำหน้า now ถูกไหม which ตัวนี้ต้องเป็น question mark มี question mark ไหม cross เอาไม่เอาครับ so something plus subject plus verb ไม่ใช่นะฮะ because ก็ตามด้วย sentence คำตอบลงไปที่ A พิมพ์คำว่า A and the พิมพ์เข้ามาครับเป็นเรื่อง article นั่นเองอันนี้คือเราต้องมอง structure ให้เป็นนะ A and the เข้ามาเลยครับ50คน เรารู้จัก A and the เนาะก็คือ article เองนะครับไม่ยากครับ move ไปที่ข้อ6ครับทุกคนบอกวงบอกว่า the flight arrives Tokyo in 3 hours A arrive สักอย่างหนึ่งภายใน3นาทีเอ้ยภายใน3ชั่วโมงarrive into ภายในถ้าเราบอกว่า into คือภายในนะครับ arrive in ตัวนี้ตามด้วย city หรือว่า large country at จะเป็น specific information นิดนึง at the table at time at blah 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 on ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ under on นะครับหรือว่า below beneath something like that ก็ง่ายมากเลยครับตอบ in แล้วแหละนะครับพิมพ์คำว่า arrives in Tokyo พิมพ์3คำนะอยู่จะได้จำได้ใครไม่พิมพ์ไม่ได้ A นะพิมพ์เข้ามานิดหนึ่งโตเกียวเราจะได้ไปญี่ปุ่นกันทั้งเซตนะฮะใครอยากไปญี่ปุ่นบ้างยกมือขึ้นได้นะแต่เราก็ซื้อรถไฟเก่าของญี่ปุ่นมาแล้ว นะครับเพราะว่าเซฟตี้คือไม่ได้นั่นเองนะครับ arrives in Tokyo เสร็จไปครับไปที่8ครับยากนิดหนึ่งนะอยู่ยาวๆเยอะๆบอกว่าWho was the first black woman to run for the office of President of United States since 1972? ถ้าเราเห็นคำว่า who was ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น relative clause หมายความว่าเราต้องการ sentence ก่อนนะฮะเพราะเจ้าตัว who เนี่ยมันจะขยายกรรมหรือว่า noun นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องการ sentence เราต้องมี subject plus verb เป็นเองนะฮะไล่เช็คครับผม A Shirley S B it was ShirleyC Shirley S was deduct when Shirley cross ก่อนครับ Shirley X ไม่น่าจะได้ deduct when นี่ก็คือ conditional sentence ไม่น่าได้เหมือนกันเหลือ B C wait เข้ามาครับ B ไหมหรือว่า C D ครับไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรออาจารย์เฉลยดีกว่ามีคนตอบ B boy พิมพ์ B ให้ครบ50คนเลยครับข้อนี้ตอบ B boy นะฮะต้องเป็นการเปิดว่า it was อย่างเช่น it was a student to study with teacher Dodo นะฮะ it was a student who is intelligent to get an A blah 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 นะครับไล่ไปเลยนะครับ move property taxes blank about 30% of the overall tax revenue the state collects คำนี้ about เท่ากับ approximately ก็คือใกล้เคียงนะครับสิ่งที่เราต้องการคือ verb แท้หรือว่า main verb นั่นเองนะฮะ property taxes make money is that right make money เป็น money หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ money cross are the least ตรงนี้คือ superlative นะครับในรูปของน้อยที่สุดมันจะย้อนแย้งกับมากที่สุดนั่นก็หมายว่าถ้าเราเทียบ the leastอีก sentence หนึ่งต้องเป็น the most ทันทีโอเคนะ are raised by passive form เขาท่าดี account for แปลว่าประมาณนะครับ estimate ตอบข้อไหนดีครับระหว่าง C กับ D ข้อนี้ขอถามนะถ้ามีคนตอบ
เราต้องตอบก่อนเดี๋ยวอาจารย์โดโด้เฉลยให้นะครับมีคำว่า are raised by wait แค่สอง choice นะครับ are raised by กับ account forเมเจอร์ญี่ปุ่นนี่รู้จักกันทุกคนไหมฮะนี่ไงมีคนตอบมาแล้ว C cat ทำไมอ่ะขออนุญาตถามได้ไหม You're Saturn why you should see her ทำไมเอ่ยว่า account for มันผมว่ามันน่าจะตามด้วย about มันน่าจะ account about ไปเลยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้น่าจะเป็น C by about น่าเป็น C passive voice ใช่ไหมอีกสักคนหนึ่งดีกว่าอภิรักษ์ครับผมมาคุยกันหน่อยครับผมก็ดูจากประโยคโดยรวมแล้วมันก็น่าจะเป็นการคือไงมันเป็นคำที่คุ้นเคยกว่าครับคำที่คุ้นเคยเนี่ยพิมพ์ละพัดครับผมขออนุญาตถามได้ไหมนะทุกคนรอพิมพ์นะเดี๋ยวจะต้องแบบเขาเรียกว่าต้องเอาด่านหน้านะครับไปก่อนพี่รัฐภาพอยู่ไหมฮะไม่อยู่แน่เลยนะครับทุกคนดูนะครับสำหรับข้อนี้ไม่เป็นไรนะครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยพอเราให้เวทเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องเช็คดีๆนะครับถ้าเกิดเราบอกว่า raise by มันจะเท่ากับ rose to เขาเมื่อกี้มันต้องมีข้อ baseline ว่ามันจะขึ้นจากกี่เปอร์เซ็นต์ไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งในเท็กซ์นี้เนี่ยมันแค่บอกว่าประมาณได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ 40% หมายถึงว่าพอเราเช็คมินิ่งเนี่ยมันจะไม่ได้ในลักษณะของ average by เพราะไม่มีการบอก baseline นะครับ baseline หมายความว่าสมมติตัวเลข 5% ขึ้นไปเป็น 6% และเซลล์เป็นแบบนั้นดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ account for ตอบ deduct นะฮะทุกคนพิมพ์ account for พิมพ์เข้ามาครับพิมไม่ครบ80คนนะอยู่ดีมากๆเลยจำไปด้วยนะแต่ว่าทริกกี้นิดหน่อยนะครับไม่ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามใช้เซนนะบางครั้งต้องเวท meaning in context จริงๆนะครับแต่บางข้อมันก็ใช้เซนได้ถ้ามันง่ายนะครับแต่ว่าข้อที่มัน advance หน่อยๆเนี่ยปรับนิดนึงนะอยู่ไปที่ข้อ10ครับผมบอกว่า resembles iron nickel blah blah blahเราสังเกตเห็นว่า strength เป็น noun appearance เป็น noun นั่นก็หมายว่า blank สุดท้ายต้องเป็น noun เพื่อดึง parallel structure นั่นเองนะครับไปหา noun ดีกว่าครับ hard adjective cross hard adjective cross เหลือ cd ครับผมพิมพ์เข้ามาตอบข้อไหนดี deduct ณัฐวันตอบ deduct ทุกคนตามณัฐวันเลย deduct ให้ครบ50คนเลยครับนะ and hardness เป็น noun นะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่า strength เป็น noun commaapparence เป็น noun comma and แล้วก็ hardness นั่นเองง่ายมากข้อนี้ whoever move ไปเลย11ครับ everyone มา please place blank over there and then phone reception to let them know that they have arrived นะ please them ตามด้วย object ครับผมดูทรงดู they เป็นประธาน crossthere ตามด้วย noun cross เพราะ over there เป็น preposition them เป็นกรรมครับตอบข้อไหนดี เป็น object ด้วยนะตัวนี้ทุกคนพิมพ์ them เข้ามาครับ them นิดนึงข้อ11 them all of them that's it themselves เนี่ยต้องจบประโยคนะครับเพราะฉะนั้น place them นะ that's it moving to next question here the สักอย่างหนึ่งนะฮะ annual report will be submitted in its entirety at next week board meeting at the headquarters annual report จะถูก submit นะครับภายใน next week เพราะฉะนั้นเนี่ยถูก submit will ด้วยฉะนั้นเนี่ยต้องเป็น future the latest ข้อนี้ต้องการ adjective แน่นอนนะฮะ the latest the later the late lately ไม่ได้ cross late ก็ไม่น่าได้ crossมีคำว่า later กับ latest superlative ครับกายให้เพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ the latest one พิมพ์คำว่า the
latest one เพิ่ม one เข้ามานิดนึงจะได้ a นะฮะ the latest one จบ clear move พิมพ์เข้ามาเลยนะ ต้องพิมพ์นิดนึงนะเราจะได้ a นะครับนี่ดีมาก the latest one ก็คือคนสุดท้าย maintenance has requested นะครับ that employees pledge ink พิมพ์ผิดนิดนึง incatriate to be disposed of a blank นะครับ container dispose of ตัวนี้เนี่ย dispose of ก็คือการทิ้งนะฮะการ throw it away that's it ข้อนี้ง่ายมากนะครับก็คือ adjective plus noun ครับผมไปหา adjective ดีกว่า separating จะรอนไหม separate เติม s ด้วย adjective ไม่เติม s นะโอเค separation เป็น noun ชัด separate แล้วแหละนะครับ separate partner พิมพ์คำว่า separate partner ออกมาได้ป่ะตอบข้อดีด็อกนะครับทุกคนแนะนำให้พิมพ์สองคำเราจะได้ get to the point separate เป็น adjective นะครับตามด้วย noun เสมอนะครับ container แปลว่าบินนะครับก็คือหมายถึงว่าในที่นี้คือต้องทิ้งในลักษณะที่เขาเรียกว่ามีความแตกต่างนั่นเอง different separate ตัวนี้คือ different นั่นเองนะ มีคนพิมพ์ separate partner จริงๆด้วยโอเคพิมพ์เข้ามาครับ separate ข้อเดียวก็ได้อ่ะนะครับเดี๋ยวมันแบบสอบไปในทิศทางอื่น I'm so sorry for that ไปที่14ครับ our year end figures are time consuming to calculate and we always สักอย่างหนึ่งนะครับ blank to submit them onlineนะครับสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือว่า always ตัวนี้เนี่ยมันเป็น adverb เราต้องการ verb นั่นเองนะครับหลัง always struggler er เป็น noun struggle เป็น verb struggling gerund gerund to struggle infinitive with to คำตอบลงไปที่เท่าไหร่ครับพิมพ์ตัวนี้มา struggle to ให้ทุกคนพิมพ์ว่า struggle to struggle ตามด้วย to นั่นเองนะครับพิมพ์ให้ครบครับผมดีมากก่อน4โมงไม่มีปัญหานะแฮปปี้ไหมฮะแฮปปี้พิมพ์1ไม่แฮปปี้พิมพ์2แต่ว่าสอนครบนะสอน20ข้ออยู่แฮปปี้พิมพ์1ก็อย่างรวดเร็วครับ move ครับ move she was consulting with someone in her officeWhich she was blank นะครับ by a ringing telephone นะครับข้อนี้เห็นง่ายๆครับ was เป็น verb to be แต่ว่ามีคำว่า by เป็นตัวดักนะครับดังนั้นหา ed ให้เจอครับผมหรือว่า past participle นั่นเอง interrupt interrupted interruption interrupting interruption เป็น noun cross interrupting เป็น gerund cross interrupt เป็น verb crossinterrupted นั่นเองพิมพ์คำว่า interrupted by ให้พิมพ์ by ด้วยนะ interrupted by เย้พิมพ์เข้ามาเลยนะฮะจะได้จำเข้าไปนะครับว่าเฮ้ยมี by ปุ๊บหา ed ให้เจอแค่นั้นไม่ยากนะเขาสอบทรงนี้เลยเบอร์ใกล้ๆไม่มีอะไรมากThe candidate spent blank นะครับ amount of money to attract the voters during the recent election campaign. Election campaign นะครับ spent ให้นึกถึงสภาพความเป็นจริงครับลงเสียงต้องใช้เงินใช่ป่ะเพราะฉะนั้นใช้เงินเนี่ย context ตัวนี้เนี่ยเราต้องการ meaning ที่เป็น many much the most something นั่นเอง exactly แน่นอน exorbitant มากมาย exerted ตื่นเต้นนะครับ extended ยืดออกcross cd thing เหลือ b boy พิมพ์คำว่า exorbitant money that's it พิมพ์ได้นะพอเราจำเนี่ยเราจะได้จำเป็น context มันจะได้ไม่หลุดนะพิมพ์ยาวนิดนึงนะพิมพ์ให้ครบนะครับ operation พิมพ์งานใครที่จบไปเป็น secretary เนี่ยก็คือต้องพิมพ์เร็วนิดหนึ่งนะฮะพิมพ์เข้ามาเลย That's it move 17บอกว่า a new copy sorry photocopier for department
can be purchased as soon as the forms are submitted, not before. Blank คำว่า not before. Context บอกว่าต้องส่งด้วยฟอร์มไม่ใช่ก่อนหน้านั้นแย้งนั่นเองนะครับมีคำว่า for ลองจับใส่นะ for not before sorry so not before but not before แล้วก็ no not before no not before ไม่น่าได้นะเรา cross ก่อน for not before ไม่น่าได้เหมือนกัน so not before so มันเป็น condition เนาะไม่น่าใช่อ่ะตอบเพราะไหนดีBut not before. ทุกคนพิมพ์ but not before. พิมพ์เข้ามาครับคำตอบลงไปที่ but แล้วแหละ But not before. But not before. ครบ50คนนะเดี๋ยวรอพิมพ์ก่อนพิมพ์เข้ามาได้ Move ครับ Next question here. Factory workers often work together in pairs.ต้องทำงานด้วยการเป็นคู่ with a responsibility to keep the line moving with a responsibility to keep the line moving เพราะฉะนั้นต้องการ adjective แน่นอนนะครับแต่ว่าต้องหา adjective meaning in context ที่มัน match กับ responsibility here mutual responsibility partner responsibility relative responsibility couple responsibility couple ไม่น่าได้ crossrelative ก็ไม่น่าเกี่ยวต้องเป็น related ถ้าจะเอา relate cross mutual กับ partner น่าสนใจไล่ไหมครับตอบข้างไหนดี นั่นเอง mutual responsibility พิมพ์คำว่า mutual responsibility นะครับจะได้ไม่หลุดนะ mutual responsibility that's itขัดลามาสายให้แจ้งนะครับเลิกก่อน10โมงพิมพ์1หลัง10โมงพิมพ์2ดีมากครับใจตรงกันนั่นเองนะครับแต่สอนดีอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ว่าแบบว่าสอนไม่ดีก็เลยเลิกไวไม่เกี่ยวเนาะโอเค2ข้อสุดท้ายครับทุกคน everyone นะครับบอกว่า Patrol who wants a refund or exchange must make a request at the customer service center within one month the date of purchase from the date of purchase at the date of purchase before the date of purchase แล้วก็ between มันตามด้วยอ่านเรา cross ก่อนไม่เอาละat ได้ไหม at ส่วนใหญ่เป็น at 5 a.m. at 6 a.m. ถูกไหม cross หรือ from กับ before ครับ wait เข้ามา within 1 month from the date of purchase within 1 month before มีคนตอบ A ทุกคนพิมพ์ A ครับพิมพ์ A เข้ามาเลย A plus ก็ได้เราจะได้แบบจำ A เฮ้ยเกิดอะไรอ่ะอ๋อได้ A พิมพ์ A เข้ามาเลยอยากได้ A พิมพ์ A อยากได้ B พิมพ์ B นะครับข้อที่20บอกว่า audience members blank นะครับ to switch off all of electronic devices if they attain any of the presentation schedule throughout the conference audience membersนะครับประธานมาแล้วเราต้องการ verb นั่นเอง to switch off ด้วย to remind are reminded will be reminding to remind ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ verb แท้ reminding ก็ไม่ได้ไม่ใช่ verb แท้เหลือ BC ตอบข้อไหนดีบีบอยนะฮะทุกคนพิมพ์บีบอยแล้วแหละนะฮะจำไปเลยนะ will be ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องเป็น reminded แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าข้อนี้เป็น reminded เนี่ยมันก็จะแบบว่าตอบได้2ข้อทันทีนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย possibility กับ action plan ก็เท่ากันอยู่ดีนะแต่ข้อนี้คือตอบข้อ be boy ครับผมเคลียร์ไหมฮะเคลียร์ให้พิมพ์เคลียร์ครับผมไม่เคลียร์อย่าเพิ่งพิมพ์
เคลียร์ให้ครบจะได้เลิกไวๆนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะบ่าย35เฮ้ยไม่ใช่เท่าไหร่18นะอ่ะเคลียร์เข้ามานิดนึงเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยเคลียร์เคลียร์ให้ครบเลยนะครับโอเคเกตmoving to index อันนี้เป็น850 skip ไปเลยกันเนาะปวดหัวนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากทำก็มาขอเฉลยได้นะครับแต่ขออนุญาต skip แล้วกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ relate move text completion อีกนิดนึงนะครับอีกสอนทำข้อสอบหน่อยนึงเดี๋ยวจะปิด job ละโอเคคีย์ของเราคือว่า text completion เนี่ยมันจะเป็น in between หมายความว่าเราจะต้องอ่าน reading comprehension ด้วยครึ่งนึงกับความรู้ทางด้านคำศัพท์และ grammar อีกครึ่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่มีโอกาสพลาดค่อนข้างสูงถ้าเราไม่เก็ตในเรื่องของ grammar และไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของ meaning in context นะดังนั้นเนี่ยพอเราทำปุ๊บเนี่ยวิธีการทำในที่สอน tip strategy ไปเลยแล้วกันนะฮะ4ข้อที่เราต้องเจอในทุกเขาเรียกว่าในทุก text completion เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวแรกเนี่ยจะเป็น sentence insert หมายความว่ามันจะเป็น sentence ยาวๆให้เรา feel นะครับใน context นั้นจะเป็นตัวที่ยากที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสพลาดสูงคีย์ของเราก็คือว่าพอเราอยู่อ่านปุ๊บให้อยู่อ่าน previous sentence ก็คือ sentence ก่อนหน้ามันว่ามันว่าอะไรนะฮะปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุกับผล cause กับ effect โอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราจับตัวแรกเป็น cause อะไรบ้าง sentence ถัดมาเนี่ยจะเป็น effect ที่ตามมาทันทีเสร็จเคลียร์นะตัวที่สองนะฮะลองเช็คดีๆเนี่ยมันจะเป็นroot เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย part of speech ต่างตัวแรกเป็น noun ก็ไล่เช็ค grammar นะครับว่าเฮ้ยต้องการ noun หรือว่าต้องการ verb หรือว่าต้องการ adjective แค่นั้นนะครับในส่วนของ vocab อันนี้ไม่ยากนะครับจะเป็นในเรื่องของ structure เฉยก็คือมองให้ออกก็ตอบได้ move ไปที่ข้อ 3-4 เนี่ยถ้าข้อที่เป็น word choice เนี่ยจะยากนิดหนึ่งเพราะเราต้องแปลให้เป็นตาม context นะมันจะมีคำที่ใกล้ๆกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้แบบยากเท่าไหร่นะ flexible ยืดหยุ่น technical ก็ technical term นะครับ exemplary ก็คือข้อยกเว้น exception subsequent ตัวนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ตามมาทีนี้ต้องดู noun ตัวหลังปกติแล้วเนี่ยการตอบ adjective จะยากที่สุดเพราะว่าต้องเช็คตัว noun ว่ามัน match กับตัวไหนนั่นเองนะครับข้อนี้ก็คือวางไว้ก่อนและการเผื่อแบบอยากมั่วก็มั่วได้หรือถ้าเป๊ะจริงก็ตอบได้เลยนะครับส่วนข้อสุดท้ายคือเป็นเรื่อง grammar นะครับเช่น infinitive modal นะครับgerund past participle present participle however transition blah 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 และเฉยเป็นอย่างนั้นนะครับไปทำข้อสอบอีกแล้วอันนี้เป็น notice นะครับNotice คืออะไร Notice ก็คือประกาศใช่ป่ะ Alright ใกล้เคียงกับว่าสอบมิดเทอมก็จะประมาณนี้นะครับบอกว่า Parking along the street at the Friedman Fried สักอย่างหนึ่ง downtown is prohibited every second and fourth Thursday of the month between blah 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 นะครับ for cleaning หินของเราคือ for cleaning ถูกปิดเนื่องจากว่า for cleaning หมายความว่า A ตัวนี้ข้อหนึ่งตัวนี้นะครับต้องเป็น context ที่โยงเกี่ยวข้องกับ cleaning ลองไปไล่เช็คครับผมแล้วตอบเข้ามาตอบได้นะฮะ A B C D ข้อไหนที่เกี่ยวข้องกับ cleaning ตอบเข้ามาเลย
เป็นไงบ้างครับระหว่าง A กับ B ตอบว่าไหนครับ C D ไม่น่าใช่ตัดทิ้ง B boy ทุกคนพิมพ์คำว่า B boy นิดหนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วบางคนอาจจะตอบ A แต่ว่าในที่นี้คือเขาบอกหัวของมันอยู่แล้วว่าเป็นเหตุว่ามี something เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตัว B boy จะ match กับ context นี้ที่สุดนะฮะพิมพ์ B เข้ามาครับพิมพ์ B เข้ามาเลยB boy that's it ไปครับทีนี้มาดูข้อ2 receive เป็น noun received นะฮะ receive เป็น verb receivable adjective receive ก็เป็น verb แสดงว่าวัดในเรื่องของ past speed เราต้องไปไล่เช็ค grammar part นะครับโอเคสังเกตนะครับว่า blank 2ของเราเนี่ยมีคำว่า of of ต้องตามด้วย now ดังนั้นคำตอบลงไปที่ชี้ให้ละคำตอบลงไปที่ A พิมพ์ A นิดนึงครับทุกคนพิมพ์ A เข้ามาเลย A A A ยกเศษ A plus นะครับใครไม่พิมพ์ไม่ได้ A นะโอเค550 A นะครับไม่ยากนะครับตอบข้อสอบให้เกิน55ข้อก็ได้ A ละนะไปที่34นะครับเมื่อกี้เราสังเกตเห็นว่าเท่านั้นต้องไปพอเราทำข้อสอบพาร์ทพวกนี้เนี่ยเราต้องไปดู choice ก่อนมันจะช่วยได้choice ที่ให้มาข้อ3เนี่ยจะเป็นในเรื่องของ meaning in context นะครับก็คือวัดในเรื่องของ adjective plus noun เอง flexible พอเราเช็คเนี่ยให้เราเช็ค meaning นะครับเป็นบวกเป็นลบให้คิด2 aspect นี้ก่อนนะครับ flexible ตัวนี้เนี่ยค่อนไปในทางที่เป็น positive technical ดูกลางๆ exemptเป็นลบถูกไหมฮะ subsequent ผลลัพธ์ที่ตามมามันมีหลายเวอร์ชันนั่นเองเราไปไล่เช็คครับผมอ่านไปนิดหนึ่ง steady stages steady stage สักอย่างหนึ่งนะครับ permit work owners นะฮะ challenge a ticket validity within the same 30 days period and owners must make an appeal if they disagree with this outcomeก็ถ้าไม่โอเคก็สามารถร้องได้ let's say เป็นแบบนั้นดังนั้น on violation violation ตัวนี้เนี่ยแปลว่าอะไรครับความรุนแรงหรือว่าแบบสมมติว่าไม่ได้ทำตามอะไรกันนะครับเป็นไง will be told นะครับ at the owner's expense อาจต้องถูกปรับดังนั้นเนี่ยข้อนี้ต้อง meaning ที่เป็นไงไม่ยอมทำตามถ้าเราตอบว่าเป็น exemplary ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงข้อยกเว้นแต่ว่าถูกปรับไม่น่าได้มันต้องเป็นถ้าคุณไม่ทำตามคุณจะถูกปรับ subsequent ตอบ deduct พิมพ์คำว่า subsequent พิมพ์เข้ามาเลยเพราะว่าข้อสอบยากนะครับข้อสอบไม่ได้ยากหรอกแต่ก็ต้องคิดนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็น text คล้ายๆกันนะฮะ alright let's say เป็นอย่างนั้น subsequent เข้ามาครับสุดท้ายครับผมข้อ4เนี่ยจะเป็นการวัดในเรื่องของ grammar let แล้วก็ leading คีย์ของเราก็คือต้องไปเช็คนะครับว่าก่อนหน้ามันต้องการอะไรนะครับ couldmodel ตามด้วย infinitive รูปเปลือยๆไม่มี ing ed ไปหาดีกว่าใครได้คำตอบแล้วพิมพ์เข้ามาเลยขอ infinitive ครับผมตอบ a a ยกเศษครับผม a plus ก็ได้นะthat's it วันนี้เร็วทันใจเคลียร์นะครับเคลียร์ไหมครับในส่วนของ
incomplete sentence ก็ประมาณนี้นะครับจะยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามตั้งใจทำแล้วกันข้อสอบวิดเทอมของเราเนี่ยpart reading เนี่ย60ข้อมาจาก text completion คือ part 5แล้วอีก40ข้อจะเป็น text ไม่ใช่พูดผิด incomplete sentence part 5 60ข้อและ40ข้อจะเป็น part 6ก็คือ text completion นะครับวิธีการก็คือว่าอยู่ต้องดึง main idea ให้ได้ก่อนนะครับข้อที่ยากเนี่ยจะเป็นข้อที่เป็น insert sentence กับข้อที่วัดในเรื่องของ meaning in context ที่เหลือถ้าเป็น grammar เนี่ยเราเช็คได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา clear cut ผ่านนะครับบิงโกไหมฮะเคลียร์ไหมถ้าเคลียร์ให้พิมพ์คำว่าบิงโกบิงโกเข้ามานิดนึงจะได้ไปทำวอร์คแคปละตอนนี้กี่โมงอยู่บิงโกบิงโกให้ครบ50คนครับเลิกเร็วหน่อยนะขอโทษทุกคนด้วย มาฮะใครพร้อมทำวอร์คแคปนะครับเตรียมเลยนะครับ so vocabulary here 7.1 the first vocabulary would be investigation intention invaluable interruption inventory invoice isolate itinerary issues identify เลขใครเลขมาเลยครับจัดมาเลย synonym พละสองคำอย่างเร็วนะอย่างเร็วนะฮะเราจะได้เลิกไวๆนะฮะไม่ต้องรอเพื่อนวอลแคปไม่ต้องรอใครครับพิมพ์ได้เลยเดี๋ยวขอวอลันเทียร์สักคนหนึ่งแคปหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีพรีเซนต์นะครับไม่รู้จะแอสไซน์ใครขอวอลันเทียร์คนดีๆนะครับช่วยแคปให้หน่อย นะฮะใครที่อยากเป็นคนดีสามารถเป็นวอลันเทียร์ได้นะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วบังคับยกมือนิดนึงจะได้เช็คว่าใครพิมพ์เข้ามาแล้วบ้าง raise your hand please show me your hand สูงๆเลยนะสูงๆเลยตอนนี้ยกเข้ามาแล้วประมาณกี่คน25จะได้ไปเล่น TikTok นะครับยกมาเลยครับ30กว่าคนแล้วยกมานะฮะยกมาก่อนยกมาก่อนจะได้เช็คว่าเราพิมพ์เข้ามาแต่บังคับทุกคนพิมพ์ generate คำศัพท์ด้วยกันนะช่วยๆกันนะทบกันไปเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย TOEIC ถ้าเราอยากได้ 7-800 เนี่ยต้องทำ reading กับ vocab ให้ได้นะครับเดี๋ยวเราขอเช็คดอทก่อนนะว่าพิมพ์อะไรมาบ้างเช็คเลขเฉยๆนะพิมพ์เข้ามาแล้วยกมือเลยนะครับเดี๋ยวขอคนแคปด้วยนะใครแคปพิมพ์ดันเข้ามาเลยครับผมทีมแคปเจอร์ทีมโดโดมาดันเข้ามาปุ๊บเดี๋ยวไอเปลี่ยนสไลด์ให้เป็น 7.2 ทันทีนะฮะเดี๋ยวรอดันก่อนดันเข้ามาได้นี่มีคนดันเข้ามาแล้ว Thank you so much moving to next slide here 7.2 right so the vocabulary here would be jealous jeopardize journey justice justification jobless knowledgeable right keen
journal and then judgment เลขใครเลขมันครับผมคนละสองคำครับจัดมาเลยพิมพ์เข้ามาแล้วยกมือเลยนะค้างไว้เลยครับผมเป็นไงบ้าง Q2 ของเราอ่ะเดี๋ยวลองเช็คก่อนนะone two three go five six seven eight nine ten อ่ะเดี๋ยวขอทีมแคปทำงานเลยนะทีมแคปไม่รู้ว่าใครเป็นทีมแคปแล้วตอนนี้นะฮะโอเควอลันเทียร์แคปเจอร์ครับผมถ้าแคปเรียบร้อยแล้วพิมพ์ดันเข้ามาเลยเดี๋ยวไอเปลี่ยนสไลด์ให้น่าจะครบนะครับโอเคไม่หลุดละดีมาก moving to next one so 7.3 here เร็วไปนะโอเค labors leisure layoff liabilityLobby, luxurious, luggage, leasing, lease or leasing, lawful, and then lack of นั่นเองนะครับโอ้แสดงว่าทุกคนอยากไป before we go มากแล้วเนี่ยเพราะว่าพิมพ์ยังรวดเร็วมากนะครับคำศัพท์พวกนี้ก็ฝากทวนหน่อยแล้วกันนะครับถ้ามันเป็นคำที่ไม่เคยเจอหรือว่า unseen อะไรพวกนี้เนี่ยเราสามารถ recall ได้นะครับหรือว่าทบทวนนะเพราะว่าอาจจะเจออาจจะไม่ได้เจอใน reading แต่ว่าคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เรารู้คำศัพท์มากขึ้นนะครับพิมพ์ได้นะครับพิมพ์เสร็จแล้วพิมพ์ done แล้วก็ before we go ตอนนี้36นะครับนาทีที่36 before we go let's say ไม่น่าจะเกิน10นาที45ปิดจ็อบเฮ้ยเลขสวยนะครัชนะครัชนะครัชดันไหมดันไหม Thank you so much fun Okay so the last session for today is all about before we go right So basically you can see here verb plus a expression with preposition Okay had run out of money แปลว่าไม่มีตังค์หรือว่าเงินใกล้หมด Let's say เป็นอย่างนั้นนะครับFilled with horror. ตรงนี้แปลว่าน่ากลัวตกใจเช่น surprise something like that. นะครับ Burst into tears. It means you're disappointed or crying. นะครับก็คือแบบ
ศร้าโศกเสียใจใช้คำว่า burst into tears แล้วก็ drive anybody to crime ตัวนี้เนี่ยจะเป็น let someone did something wrong okay or convince someone to do something bad that's it ชอบข้อไหนเลือกกันเข้ามานะครับใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วมีคนพิมพ์เร็วมากเอกนัดเร็วไปนะครับโอเคใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วนะครับอนุญาตให้leave out ออกจาก Zoom ได้ครับก็ถ้ามีคำถามเรื่องmidterm ถามได้นะครับหรือถ้าไม่มีหรือจะคุยกันใน LINE แล้วแต่นะครับแต่ว่า standby ไว้เลยนะครับวีคหน้าขอให้ทุกคน standby บ่ายโมง15นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี sessionให้ทำนะครับเปิดกล้องเปิดกล้องขออนุญาตบังคับนะครับเพราะว่าเป็นไกด์ไลน์ของมหาวิทยาลัยนะครับแค่นั้นเองนะฮะใครที่เข้ามาแล้วใครที่พิมพ์เข้ามาแล้วอนุญาตให้บายบาย see you next week เลยฮะ นะครับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับ midterm สามารถสอบถามได้นะครับแต่ถ้าใครที่เคลียร์แล้วก็อ่านหนังสือเนี่ยอ่านสไลด์ที่สอนไปนั่นแหละเขาสอบก็วนไปวนมาไม่มีอะไรมากค่ะโอเคนะครับมีอีกไหมAll right. เก่งมากๆเลยนะครับ Everyone is okay. Okay, thank you so much for our class today. See you next week. Bye-bye.